สวัสดีครับเรียนท่านนายกสมาคมพัฒนาและศึกษา Open Source ทางนิพาเทคโนโลยีวิทยากรและผู้รับการสัมมนาทุกท่านยินดีมากครับที่วันนี้ได้มาคุยกันในเรื่องนี้ Cloud เทคโนโลยีและก็ Big Data ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญนะครับที่จะพัฒนาประเทศแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งจะมุ่งไปสู่ Digital Economyเรากำลังพัฒนาในทุกด้านเทคโนโลยีเก่าก็ต้องค่อยๆหายไปเทคโนโลยีใหม่ๆก็เริ่มเข้ามาภาครัฐภาคเอกชนเราตระหนักเรื่องนี้แต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ Open Source ทั้ง Cloud ทั้ง Big Data นั้นส่วนใหญ่ยังใช้อยู่ในภาคเอกชนเยอะภาครัฐยังมีประเด็นปัญหาหลายๆอย่างวันนี้เท่าที่เห็นท่านผู้รับการสัมมนาส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนซะส่วนใหญ่ภาครัฐไม่ค่อยมีเลยผมดูคร่าวๆอยากทราบเหมือนกันฮะในห้องนี้ใครอยู่เป็นภาครัฐบ้างฮะช่วยกรุณายกมือขึ้นหน่อยได้ครับ2-3คน4-5คนนี่แหละครับปัญหาที่จะต้องคุยกันในภาพใหญ่ของประเทศว่าภาครัฐนั้นซึ่งจริงๆแล้วต้องเป็นตัวไดเทคโนโลยีพวกนี้ Open Source กับ Big Data นั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ภาครัฐยังเป็นระบบเดิมๆอยู่ยังเป็นระบบเก่าๆแล้วก็เป็นข้อมูลเดิมๆการเชื่อมโยงการอินเทอร์เฟซการทำงานร่วมกันยังไม่ค่อยมีนะครับปัญหาหลายๆอย่างคงจะต้องมานั่งคิดนั่งคุยกันว่าทำยังไงที่จะให้ภาครัฐกับภาคเอกชนเดินไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาสู่เทคโนโลยีใหม่ๆได้ Digital Economy นั้นจะเกิดไม่ได้เลยถ้าการทำงานในลักษณะ Open Cloud เทคโนโลยีไม่เกิดหรือว่า Big Data ไม่เกิดตอนนี้ท่านคงทราบนะครับว่ารัฐบาลกำลังพัฒนาเรื่องนี้อย่างมากสัปดาห์ที่แล้วมติครม.ออกมาจะมีอินเทอร์เน็ตครอบเวอร์ทั่วประเทศทุกหมู่บ้านทุกตำบลลงทุนไปอีก 20,000 ล้านอินฟราดีปั๊บแต่ถ้าไม่มีข้อมูลไม่มีเทคโนโลยีเหล่านั้นก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เกิดขึ้นได้ภาครัฐก็จะต้องได้งานพวกนี้ขึ้นมานะครับทำยังไงบัตรใบเดียวสามารถใช้ทุกอย่างได้นะครับทำยังไงที่จะข้อมูลภาครัฐทุกอย่างเอาไปใช้ได้สวิตภาคเอกชนสวิตภาคหน่วยงานต่างๆเอาข้อมูลต่างๆเข้ามาร่วมกันใช้กันได้ถ้าเมื่อไหร่ภาครัฐแมปกับภาคเอกชนได้งานต่างๆก็จะเกิดขึ้นให้ได้นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีซึ่งทุกท่านได้เข้ามาวิทยากรท่านที่เห็นท่านที่รู้ที่อ่านมาเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลย2วันนี้คิดว่าคงจะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็คิดว่าทุกท่านที่เข้ามาคงจะอยู่ทั้ง2วันนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเรียนรู้กับวิทยากรทุกท่านให้ได้ก็คงต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับวิทยากรผู้จัดนะครับทั้งสมาคม Open Source กับ NIPA เทคโนโลยีที่จัดงานนี้ซิปป้าเองเราก็ตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการให้เดินหน้าในธุรกิจธุรกรรมที่จะทำงานเพื่อพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ได้นะครับ Cloud Computing หรือ Big Data เป็นเทรนด์สำคัญซึ่งจะเดินต่อไปในอนาคตที่จะเกิดให้มีการใช้ข้อมูลเยอะๆข้อมูลสามารถวิเคราะห์ได้ Analytic ได้นะครับมีข้อมูลครบมีการบริการได้สามารถทำอะไรทุกอย่างได้บนข้อมูลบน Cloud เมื่อนั้นแหละประเทศก็จะพัฒนาขึ้นบัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาตเปิดการสัมมนาก็ขอให้การสัมมนา2วันนี้เป็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์จริงๆกับผู้รับการสัมมนาขอบคุณครับ